สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับไนท์อีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาดูร้านสะดวกซักแห่งใหม่ด้านหลังเราเลยนะฮะเพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยกับร้าน SS888ซักอบแห้ง24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าร้านแห่งนี้เป็นยังไงแล้วก็ขั้นตอนการซักเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้าน SS888 นะครับผมซึ่งสวยงามแล้วก็น่ามาถ่ายรูปมากๆเลยนะฮะโล่งโปร่งลมเย็นนะฮะแถมมีที่จอดรถไว้รองรับลูกค้าที่มาใช้บริการอีกด้วยนั่นเองแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะท่านใดที่มาซักผ้าและลืมเหรียญมาเนี่ยทางร้านก็มีเครื่องแลกเหรียญรุ่นมินินะฮะไว้คอยให้บริการอีกด้วยนะครับผมและนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องจำหน่ายน้ำยารุ่น S-Box นะฮะที่จำหน่ายทั้งน้ำยาซักน้ำยาปรับผ้านุ่มนะฮะการใช้งานก็ง่ายมากเลยเพียงแค่หยอดเหรียญแล้วก็กดเลือกน้ำยานะฮะแล้วก็สามารถรับน้ำยาที่ช่องรับสินค้าได้เลยป้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซักผ้ากันดีกว่าครับผมเปิดเครื่องออกมานะฮะแล้วก็ใส่ผ้าที่เราต้องการซักเนี่ยเข้าไปในเครื่องนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาเครื่องให้สนิทหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเติมน้ำยาซักแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มนั่นเองนะฮะที่เติมเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนของตัวเครื่องนั่นเองนะครับผมและตรงที่เติมเนี่ยก็จะมีเขียนบอกนะฮะว่าช่องเนี้ยใส่น้ำยาซักและช่องเนี้ยใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเสร็จแล้วนะฮะเราก็ปิดฝาลงเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งในตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้งานบอกนะฮะอันดับแรกคือเอาผ้าใส่เครื่องแล้วก็ปิดฝาสนิทอันดับที่2นะฮะแล้วก็เติมน้ำยาซักปรับผ้านุ่มนะฮะอันดับที่3นี่แล้วก็เลือกโหมดนะฮะอันดับที่4ก็หยอดเหรียญนั่นเองสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มสตาร์ทนะฮะและในตัวเครื่องเนี่ยก็มี3โหมดให้เลือกด้วยกันก็มีน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วก็น้ำเย็นนั่นเองครับซึ่งวันที่ผมไปซักเนี่ยซักฟรีนะฮะ2วันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดสตาร์ทได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับคุณลูกค้าก็สามารถนั่งรอที่เก้าอี้ที่ทางร้านเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้นั่งรอได้เลยนะครับผมทางร้านเนี่ยก็มีเครื่องซักถึง3เครื่องด้วยกันเป็นเครื่อง14กิโล2เครื่องและเครื่อง9กิโล1เครื่องนั่นเองและก็มีเครื่องอบที่เป็นสแต็กบนล่างอีกด้วยนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยทางร้านก็มีติดป้ายบอกวิธีการใช้งานแล้วก็อัตราค่าบริการไว้อย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็มีข้อห้ามนะฮะสิ่งของต้องห้ามที่ห้ามนำเข้าเครื่องซักอบของเรานั่นเองและนี่ก็คือภาพบรรยากาศภายในร้านนะฮะซึ่งน่าใช้งานมากๆเลยแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับแถมครบจบในที่เดียวเลยนะฮะและสำหรับที่ตั้งร้านสะดวกซักนะฮะอยู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านนิรันดาอมตะติดกับแกรนด์โฮมนะฮะท่านใดที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงเนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผม